สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มไม่ชอบแมวไม่เคยเลี้ยงสัตว์จะพลัดจะผลูเก็บแมวได้จากสถานีรถไฟก่อนกลายเป็นทาสเต็มตัวเรียกว่าเป็นโพสต์น่ารักน่ารักถูกใจคนรักสัตว์โดยเฉพาะทาสแมวเป็นอย่างยิ่งเมื่อสมาชิก Facebook ท่านหนึ่งได้ก้าวเข้าสู่วงการทาสแมวแบบงงๆด้วยสถานการณ์บังคับกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ถอนตัวไม่ขึ้นแล้วเมื่อเขาบังเอิญเก็บลูกแมวน้อยจากสถานีรถไฟกลับมาเลี้ยงเพราะความสงสารและที่น่าประหลาดใจคือลูกแมวตัวน้อยเหมือนรู้ว่าตนมีที่พึ่งแล้วมันก็ตอบแทนเขาด้วยความน่ารักเลี้ยงง่ายไม่ดื้อไม่ซนและไม่เคยทำลายข้าวของแถมยังคอยออดอ้อนทำตัวติดกับเจ้าของของมันไม่ยอมห่างผู้ใช้ Facebook ชื่อฉันไม่รู้ได้โพสต์เล่าเรื่องราวการเจอกันของเขากับลูกแมวตัวน้อยที่สถานีรถไฟลงในเพจทาสแมวเล่าว่าไม่เคยชอบแมวไม่เคยเลี้ยงสัตว์แต่บังเอิญกำลังจะนั่งรถไฟกลับบ้านกทม.บังเอิญเจอน้องตัวน้อยอยู่ตัวเดียวคนแถวนั้นบอกแม่มันโดนวางยาเบื่อและพี่น้องก็ถูกชนตายไปแล้วเลยคิดว่าทิ้งน้องไว้ไม่ได้ยังไงก็ต้องพาไปด้วยกันโชคดีน้องไม่ตื่นไม่กลัวไม่ร้องตอนอยู่บนรถไฟจับใส่เป้มาด้วยกันนี่แหละตอนนี้หรอรักมากจ้าตัวติดกันยิ่งกว่าน้องไม่กัดไม่ข่วนไม่ทำลายข้าวของอะไรเลยเรียบร้อยมากๆขี้อ่อนสุดๆตกทาสได้สำเร็จเจ้าเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมความน่ารักและอวยพรพร้อมขอบคุณที่เขาไม่ทอดทิ้งมันเอาไว้ให้อยู่เป็นแมวจรอย่างโดดเดี่ยวเช่นนี่แมวเก็บได้หรอคะสีสวยน่ารักสุดๆเลยแถมนิสัยดีด้วยแสดงว่าน้องเขาเกิดมาเพื่อรอเจอคุณโดยเฉพาะเลยนะคะและอีกคนก็บอกว่าโชคดีมากๆค่ะที่เจอคุณขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอีกคนก็บอกว่าคงขาดความอบอุ่นเธอคงจะดีใจที่ไม่ต้องเป็นแมวจรละและอีกคนก็บอกว่าขอให้อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขโชคลาภเงินทองนะคะอีกคนบอกว่าขอบคุณนะคะที่พาน้องมาด้วยเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ